เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้องเบอร์13เหตุการณ์นี้เกิดที่ห้องพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนปกติแล้วคุณนิกเจ้าของเรื่องอยู่ที่ห้องเบอร์18แต่พอขึ้นปวส.1เพื่อนที่เคยอยู่ห้องเดียวกันย้ายไปเรียนที่อื่นคุณนิกก็เลยย้ายไปอยู่ห้องเบอร์13พร้อมกับเพื่อนๆที่เรียนปวส.ห้องเดียวกันในห้องก็จะมีเตียงเดี่ยวเรียงกันอยู่3เตียงอยู่กัน3คนหลังเลิกเรียนคุณนิกกับเพื่อนก็ไปเที่ยวกันต่อกลับมาถึงห้องก็ประมาณเที่ยงคืนได้เลยรีบอาบน้ำแล้วก็เข้านอนพอประมาณ2:00คุณนิกรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นว่าในห้องมีไฟริมทางเดินสาดเข้ามาทำให้ห้องไม่มืดสนิทพอจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่พอคุณนิกหันไปมองหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างๆปรากฏว่าเห็นหน้าเพื่อนเป็นหน้าผู้หญิงซึ่งคุณนิกไม่รู้จักมาก่อนคุณนิกเลยรีบหันหน้าหนีทันทีและนอนตัวเกรงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเผลอหลับไปตอนเช้าคุณนิกก็ถามเพื่อนๆว่าเมื่อคืนมีอะไรผิดปกติไหมเพื่อนๆก็งงแล้วก็บอกว่าก็ปกติดีนะเพื่อนทั้งสองคนไหว้พระก่อนเข้านอนทุกคืนน่าจะเพราะเหตุนี้ทำให้ทั้งคู่ไม่ต้องเจอกับอะไรที่คุณนิกเจอหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกกับคุณนิกกระทั่งผ่านไปปีกว่าเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันก็ย้ายออกไปทั้งคู่คุณนิกเลยต้องนอนอยู่คนเดียวแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาทำให้คุณนิกเกิดความกลัวและจะขอย้ายห้องใหม่แต่เจ้าของหอก็บอกว่าไม่มีห้องว่างเลยขอให้อยู่ห้องนี้ไปก่อนแล้วจะลดค่าเช่าให้ครึ่งหนึ่งด้วยความที่อยากลดค่าใช้จ่ายเพราะต้องเตรียมตัวทำโปรเจกต์จบในปีหน้าคุณนิกเลยทำใจดีสู้เสืออยู่ห้องเบอร์13ต่อไปเย็นวันหนึ่งคุณนิกเปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนแล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้ไม่นานคุณนิกก็หลับไปประมาณ3:00คุณนิกสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงอยู่หน้าห้องน้ำคุณนิกไม่รู้จะทำยังไงเลยหันหลังให้สักพักผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาหาแล้วขึ้นมาบนเตียงเธอใส่ชุดสีเขียวผมสั้นประบ่าแต่มองไม่เห็นใบหน้าคุณนิกขยับตัวไม่ได้และพยายามดิ้นรนอยู่นานจนหลุดมาได้ในที่สุดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคุณนิกจึงพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะไม่อยากเจอแล้วไม่ต้องออกมาให้เห็นอีกแล้วนะขอร้องละหลังจากนั้นคุณนิกก็ไม่เจออะไรตลอด1สัปดาห์กระทั่งมาถึงวันโกนคืนนั้นคุณนิกตั้งใจจะเปิดทีวีเป็นเพื่อนขณะที่กำลังจะเอื้อมือไปเปิดทีวีนั้นคุณนิกก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงระหว่างเตียงกับโต๊ะวางทีวีพอเห็นอย่างนั้นคุณนิกก็รีบถลายตัวถอยไปจนติดหัวเตียงแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็คลานขึ้นมาบนเตียงแล้วขึ้นมานั่งทับอกคุณนิกอย่างรวดเร็วคุณนิกกลัวสุดขีดหลับตาปี่และพูดออกมาว่าก็บอกแล้วไงว่าเหนื่อยแล้วอย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกันอีกเลยผมสัญญาว่าถ้าผมจับทหารได้ใบดำผมจะไปบวชให้คุณนิกพูดจบก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วคุณนิกก็รวบรวมกำลังทั้งหมดดันตัวลุกขึ้นจากเตียงแล้วรีบวิ่งไปห้องเพื่อนแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนคุณนิกก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันคืนนั้นคุณนิกก็นอนอยู่ห้องเพื่อนพอตอนเช้าเพื่อนที่คุณนิกไปขอนอนด้วยเป็นคนมีเซนส์ได้เดินเข้าไปในห้องเบอร์13แล้วเขาก็เห็นว่ามีต้นโพเล็กๆ เกิดขึ้นมาตรงหลังห้องเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเพราะต้นโพต้นนี้แหละที่ทำให้เขามีฤทธิ์แข็งแกร่งคุณนิกร้อนใจเลยถามว่าแล้วเราจะทำไงอ่ะถอนทิ้งเลยดีไหมเพื่อนก็บอกว่าถอนทิ้งก็ได้แต่ต้องทำพิธีถอนต้นโพนะ
เดี๋ยวเราจะไปขอให้ลุงมาถอนให้ลุงเราอ่ะแกพอมีวิชาติดตัวมาบ้างคุณนิกนอนอยู่ห้องเพื่อนจนลุงของเพื่อนมาทำพิธีให้วันที่คุณนิกไปบอกเจ้าของหอว่าจะให้ลุงของเพื่อนมาทำพิธีให้คุณนิกก็ถามถึงประวัติของห้องเบอร์13ว่าเป็นยังไงเจ้าของหอก็ยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนหอนี้เคยเป็นหอหญิงแต่ประมาณ5ปีก่อนมีผู้หญิงไปทำแท้งกับหมอเถื่อนแล้วเธอก็ตกเลือดตายในห้องเบอร์13หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นในห้องนั้นบ่อยๆทำยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ไปเลยเปลี่ยนจากหอหญิงไปเป็นหอชายเพราะผู้ชายไม่ค่อยจุกจิกเรื่องห้องนั้นพอฟังจบคุณนิกก็ได้แต่คิดในใจว่าเรื่องอื่นจะไม่ว่าเลยแต่นี่เป็นเรื่องผีจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็กลัวผีทั้งนั้นหลังจากทำพิธีเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ออกมาอีกเลยดวงไฟกลางทุ่งเรื่องเขย่าขวัญสั่นประสาทที่เกี่ยวข้องกับหอพักก็จะมีให้เราฟังอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลอนไม่แพ้เรื่องอื่นเลยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณแมนซึ่งในขณะนั้นยังเรียนอยู่ชั้นม.5 หอพักของคุณแมนเป็นหอที่ติดกับทุ่งนาคือใครตกหอพักนี้ก็จะตกไปอยู่ในทุ่งนาเลยไม่มีรั้วกั้นพวกเด็กๆก็ชอบโดดเรียนกันประจำสมัยก่อนหอพักของคุณแมนเคยเป็นหอหญิงแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหอชายแล้วตามประสาคนขี้เหงาอย่างคุณแมนก็ชอบไปนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงระเบียงบันไดหนีไฟเพื่อสูดอากาศธรรมชาติในยาม5ทุ่มแบบเต็มปอดนั่งเล่นไฮไฟฟ์โพสต์นั่นโพสต์นี่ไปเรื่อยหอของคุณแมนไม่ใช่หอสุดท้ายจะมีหอข้างๆเป็นหอชายอีกหอหนึ่งตอนที่คุณแมนนั่งเล่นก็จะมีคนจากหอข้างๆออกมาคุยโทรศัพท์ระยะห่างของหอคือสามารถกระโดดข้ามไปได้เพราะห่างกันแค่6เมตรเท่านั้นคุณแมนก็นั่งเล่นไปเรื่อยความรู้สึกตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่กลัวอะไรเพราะคุณแมนจะเป็นพวกที่ลืมง่ายนั่งเล่นไปมองดาวไปจู่ๆก็มีโคมลอยจุดไฟลอยมาเรื่อยๆแต่ลอยต่ำมากสีส้มๆแดงๆดวงกลมๆลอยสูงประมาณปลายต้นตาลซึ่งข้างหลังโรงเรียนจะมีต้นตาลอยู่5ต้นล้วนเป็นต้นตาลที่มีตำนานทั้งนั้นพอโคมลอยมาถึงต้นตาลมันก็หยุดลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาถึงใบต้นตาลคุณแมนก็เลยคิดว่าใครมาปล่อยโคมช่วงนี้ซึ่งมันเป็นช่วงที่ไม่น่าจะมีเทศกาลอะไรหรือว่าจุดเสริมดวงไม่กลัวไฟไหม้หรือไงคุณแมนก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ประมาณ10นาทีพอมองไปที่เดิมก็ยังเห็นโคมลอยอยู่ที่เดิมลอยอยู่แบบนั้นในใจก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันค้างที่กิ่งต้นตาลทำไมไม่ช้าจังไม่ดับสักทีวะคุณแมนก็จ้องมองดีๆว่ามันติดอะไรหรือเปล่ายิ่งมองให้ดีก็ยิ่งเห็นเป็นดวงไฟกลมๆที่ไม่ใช่โคมลอยคุณแมนก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีแต่ก็ใจสู้คิดว่าเอาไงเอากันลองดูสิวันนี้ก็อยากเห็นเป็นตัวเป็นๆ เหมือนกันผีไม่มีจริงหรอกก็เลยจ้องดูดีๆจ้องอยู่อย่างนั้นรู้สึกเหมือนมันลอยเข้ามาใกล้เรื่อยๆลอยมาตามทุ่งนาใกล้เรื่อยๆคนที่คุยโทรศัพท์หอข้างๆก็หายไปไหนกันหมดคงจะเข้าไปนอนกันหมดแล้วคุณแมนก็ยิ่งใจเสียสติเริ่มแตกพอมันลอยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นเริ่มเห็นเป็นคิ้วเป็นตาเห็นปากเห็นเป็นหน้าคนลอยมาเลยเป็นผู้หญิงแก่ๆผมขาวๆเหมือนเขาจ้องตาแล้วก็เสยยิ้มจ้องมองมาที่คุณแมนแต่คุณแมนมองไม่ชัดเท่าไหร่เพราะแสงดวงไฟมันจ้ามากคุณแมนเริ่มสติแตกจะวิ่งเข้าประตูแต่ดันมีคนล็อกประตูเอาไว้
คุณแมนทุบประตูอยู่นานจนมีคนมาเปิดออกพอเข้าไปในหอได้คุณแมนก็รีบวิ่งไปที่เตียงตั้งสติสักพักคุณแมนเลยชวนเพื่อนออกไปดูแต่ในใจตอนนั้นคุณแมนก็คิดว่าเป็นกระสือแน่ๆแต่พอไปกับเพื่อนคุณแมนก็ไม่เห็นดวงไฟดวงนั้นแล้วคุณแมนยังบอกอีกว่ามีคนเคยเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆทั้งรุ่นพี่ครูผู้ดูแลหอพักลุงยามครูที่ดูแลหอบอกว่าตอนที่แกมาเฝ้าหอตอนปิดเทอมแกก็เคยเจอเพราะหอพักไม่มีรั้วกั้นเลยมองเห็นทุ่งนาแกเห็นเป็นดวงไฟลอยตามทุ่งนาแบบที่คุณแมนเห็นแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเล่าให้คุณแมนฟังว่ากูอ่ะเคยนั่งเล่นอยู่ตรงที่มึงนั่งเนี่ยแหละแล้วก็เห็นดวงไฟเหมือนมึงดวงไฟลอยใกล้ๆกับต้นตาลแต่พอกูจ้องนะแม่งก็ลอยไปหลังต้นตาลแล้วก็หายไปเลยมึงพอคุณแมนไปคุยกับพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่คุณแมนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับคุณแมนซึ่งเขาก็จบไปเกือบ10ปีได้พี่ชายคุณแมนบอกว่าตอนอยู่ม.1อ่ะกูได้ยินข่าวว่ามีผู้หญิงตั้งท้องไปผูกคอตายที่กิ่งต้นตาลต้นที่3ตอนที่เขาเอาศพออกเขาก็เอาออกเลยไม่ได้ทำพิธีอะไรทั้งที่เป็นการตายท้องกลมไม่นานจากนั้นก็มีคนเห็นผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ตรงต้นตาลบ่อยๆคือเฮี้ยนมากเฮี้ยนจนคนแถวนั้นขอให้ญาติผู้หญิงคนนั้นมาทำพิธีพาเธอออกไปต่อมาเจ้าของที่ก็มาตัดต้นตาลต้นนั้นทิ้งตัดยังไม่พอนะยังถอนรากถอนโคนแล้วก็เผาเลยพอจบเรื่องผู้หญิงตายท้องกลมเสร็จผ่านไปไม่ถึงเดือนก็มีคนเห็นดวงไฟอีกลักษณะมันไม่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นนะไอ้ดวงไฟดวงเนี้ยคนที่เจอจังๆบอกว่ามีหน้ามีตาเหมือนคนแต่มีแค่หัวที่เหลือก็เป็นตับไตไส้พุงคุณแมนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วพูดว่ากระสือใช่ไหมพี่ชายคุณแมนพยักหน้ารับแล้วพูดว่าผ่านไป10ปีเขายังไม่ไปไหนอีกเหรอวะคุณแมนก็ตอบรับยังอะดิผมเพิ่งเจอมาเมื่อต้นเดือนพี่ชายคุณแมนก็บอกว่าถ้างั้นน่ะมึงก็ห้อยพระไว้แล้วระวังตัวด้วยเวลาจะแดกอะไรอ่ะคุณแมนก็งงและถามว่าทำไมต้องระวังอ่ะพี่ชายคุณแมนสะบัดหัวเซ็งๆและพูดว่าเอ้าก็เราไม่รู้ว่าใครเป็นกระสือถ้าแดกไม่ดูตาม้าตาเรือเกิดไปแดกน้ำลายกระสือเข้าเป็นกระหังขึ้นมาคราวเนี้ยโรงเรียนเรามีครบทั้งกระสือกระหังเลยเว้ยแม้พี่ชายคุณแมนจะขำแต่คุณแมนไม่ขำด้วยนับแต่นั้นมาคุณแมนก็ต้มน้ำกินเองทำกับข้าวกินเองถึงจะเบื่อเมนูไข่เต็มทนแต่ก็ยังดีกว่าต้องไปเสี่ยงกับน้ำลายของกระสือคนต่างถิ่นการไปในต่างถิ่นไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยมันมักจะทำให้เราจินตนาการถึงสถานที่นั้นได้หลายอย่างใช่ไหมคะและเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องสยองของคุณนกเมื่อครั้งที่ไปทำงานในต่างถิ่นสมัยสาวๆคุณนกได้ไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแม้จะอยู่ไกลจากบ้านเกิดแต่ก็ได้เงินมากกว่างานที่ทำอยู่คุณนกเลยพาแม่มาอยู่ที่ตัวเมืองด้วยกันซึ่งวันที่ไปถึงคุณนกกับแม่ไม่มีที่พักเจ้านายก็เลยเสนอว่าให้ไปเช่าบ้านของแกที่อยู่ใกล้ๆกับร้านเจ้านายคุณนกบอกว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ไม่ได้บังคับแต่ให้ไปดูหน่อยเผื่อจะเอาไว้เป็นทางเลือกวันนั้นเจ้านายของคุณนกพาไปดูบ้านพอไปถึงสิ่งแรกที่คุณนกเห็นก็คือประตูรั้วเป็นรั้วสังกะสีสีเขียวเก่าจนสีลอกขึ้นสนิมแถมมีเถาวัลย์เลื้อยพันเต็มไปหมดพอเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอต้นกระดังงาต้นใหญ่มีสารพระภูมิตั้งอยู่ใกล้ๆแต่มีหยากใยขึ้นเต็มไปหมดเหมือนไม่เคยมีใครทำความสะอาดมาก่อนพอคุณนกเดินไปประมาณ50เมตรก็เจอบ้านไม้เก่าๆที่ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูง
มองขึ้นไปบนบ้านก็จะเห็นว่ามีประตูไม้เล็กๆกั้นไว้และมีโซ่คล้องประตูด้วยข้างๆบ้านมีหมาสีดำตัวหนึ่งนอนเฝ้าอยู่ด้วยความสงสัยคุณนกก็เลยถามเจ้านายไปว่าเฮียใครอยู่บ้านนี้คะเจ้านายก็ตอบคุณนกมาแบบขอไปทีว่าโอ้ยไม่มีใครอยู่หรอกอย่าไปสนใจเลยด้านล่างใต้ถุนบ้านมีห้องปูนติดกันอยู่2ห้องห่างออกไปอีกหน่อยก็เจอห้องแถวติดกัน3ห้องห้องตรงกลางคือห้องที่จะให้เช่าซึ่งเป็นห้องเล็กๆแคบมากๆฝุ่นก็เยอะข้าวของก็รกรุงรังมุมขวามีเตียงนอนอยู่1เตียงคุณนกกับแม่ได้แต่มองหน้ากันไปมาจนเจ้านายถามว่าอ้าวเป็นไงอยู่ได้ไหมคุณนกก็เห็นว่าเย็นมากแล้วถ้าไม่เอาห้องนี้ก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ซึ่งก็ต้องเสียเงินอีกหลายบาทพอคุณนกตัดสินใจจะอยู่แม่คุณนกก็ถามเรื่องค่าเช่าเจ้านายคุณนกก็บอกว่าให้อยู่ไปก่อนสิ้นเดือนค่อยว่ากันคุณนกก็คิดชื่นชมเจ้านายอยู่ในใจว่าเจ้านายคงเห็นว่าคุณนกไม่ค่อยมีเงินก็เลยให้อยู่ไปก่อนพอเจ้านายกลับไปคุณนกกับแม่ก็ช่วยกันทำความสะอาดจัดข้าวจัดของกว่าจะเสร็จก็ปาไปเกือบทุ่มคุณนกกับแม่สลับกันไปอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมที่อยู่ไกลออกไปจากห้องระหว่างทางมันมืดจนต้องใช้ไฟฉายส่องขณะเดินพอคุณนกอาบน้ำเสร็จก็มาแต่งตัวรอแม่ในห้องระหว่างแต่งตัวก็ได้ยินเสียงซักผ้าคุณนกก็คิดในใจว่าแม่บอกว่าแม่จะซักผ้าพรุ่งนี้ทำไมรีบซักจังแต่คุณนกก็ปล่อยไปเพราะคิดว่าแม่คงอยากทำงานให้เสร็จพรุ่งนี้จะได้พักยาวๆสักพักคุณแม่คุณนกก็กลับมาคุณนกสงสัยก็เลยถามไปว่าเอ้าแม่ตากผ้าเสร็จแล้วเหรอแม่คุณนงก็ตอบกลับมาตากเตอะอะไรแม่บอกจะซักผ้าพรุ่งนี้ไงคุณนงก็ถามต่ออีกว่าก็เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงแม่ซักผ้าอยู่น่ะแม่คุณนกใส่หัวแล้วก็บ่นเพ้อเจ้อจริงแกเก็บของก็เหนื่อยจะแย่วันนี้แม่ไม่ทำอะไรแล้วแกมานอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานคุณนกอิดออดบอกแม่ไปว่าหนูยังไม่ง่วงเลยแม่คุณนกก็เลยยื่นหนังสือพิมพ์ที่ได้มาตอนเก็บของให้คุณนกอ้าวถ้าไม่ง่วงก็อ่านนี่ให้แม่ฟังหน่อยสิสภาพหนังสือพิมพ์ทั้งเก่าทั้งขาดหลุดรุ่ยบางหน้าปวกก็กินไปแล้วแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่ยังเหลือพอให้อ่านได้ข่าวนั้นเป็นข่าวฆาตกรรมคุณนกกลัวแต่ก็จำใจต้องอ่านให้แม่ฟังเนื้อข่าวก็มีอยู่ว่าผัวเมียคู่หนึ่งเป็นชาวพม่าทะเลาะกันเพราะความหึงหวงฝ่ายชายขาดสติจึงลงมือฆ่าตัดคอคุณนกอ่านถึงบรรทัดนี้จู่ๆไฟก็ดับคุณนกกับแม่ตกใจมากตอนแรกคิดว่าไฟดับทั้งละแวกแต่พอมองลอดหน้าต่างไปดูก็ยังเห็นว่าบ้านอื่นก็มีไฟเปิดกันอยู่คุณนกเริ่มกลัวแต่แม่มีสติมากกว่าแม่ก็บอกคุณนกว่าฟิวอาจจะขาดเพราะมันไม่ได้ใช้มานานแล้วแกน่ะนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะไปทำงานแต่เช้าคุณนกนอนลืมตาอยู่ในความมืดรู้สึกว่ามันเงียบมากพอผ่านไปสักพักคุณนกก็ได้ยินเสียงหมาที่นอนเฝ้าตรงประตูบ้านนั้นหอมด้วยความดีใจเหมือนได้เจอเจ้าของจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดก้าวช้าๆเสียงไม้ลั่นดังเอี๊ยดเอี๊ยดจากนั้นก็ได้ยินเสียงถอดโซ่คล้องประตูและเปิดประตูเข้าไปคุณนกได้ยินทุกอย่างอย่างชัดเจนเพราะมันเงียบสงัดจริงๆตอนนั้นคุณนกใจเต้นแรงด้วยความกลัวแม่คุณนกรู้ว่าลูกกลัวก็กอดคุณนกไว้แน่นสองแม่ลูกนอนฟังเสียงต่อแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกไม่นานคุณนกก็หลับไปแต่ทว่า
หลังจากที่คุณนกหลับแม่คุณนกก็ได้เจอเหตุการณ์ระทึกกับตัวแม่คุณนกเล่าให้ฟังว่าประมาณตีสามแม่คุณนกได้ยินเสียงคนเดินมาหยุดที่หน้าประตูห้องจากนั้นก็เดินอ้อมไปด้านหลังซึ่งเป็นหน้าต่างไม้เก่าๆสักพักก็มีคนมาเขย่าประตูเสียงดังมากเหมือนจะพังเข้ามาให้ได้แม่คุณนกตกใจมากพยายามตะโกนให้คนช่วยแล้วก็ปลุกคุณนกแต่ปลุกยังไงคุณนกก็ไม่ยอมตื่นขนาดมุ้งที่กางไว้แม่คุณนกยังสะบัดจนเชือกขาดลงมากองอยู่กับพื้นแต่เสียงนั้นก็ยังไม่หยุดดังหน้าต่างโดนเขย่าจนกรอนหน้าต่างหลุดออกแม่คุณนกไม่รู้จะทำยังไงเลยคว้าอีโต้ที่อยู่ข้างเตียงขึ้นมาถือไว้แน่นแม่คุณนกบอกว่าตอนนั้นจะเป็นผีหรือจะเป็นคนถ้าโผล่เข้ามาจะเอาอีโต้ฟันให้แล้วแม่คุณนกก็ตะโกนไปว่ามาแน่จริงก็เข้ามากูจะสับให้เป็นชิ้นเลยแล้วแม่คุณนกก็ตัดสินใจผลักหน้าต่างออกไปสุดแรงเกิดแต่สิ่งที่เจอกับเป็นเพียงความว่างเปล่าและความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่เท่านั้นคุณนกจึงประติดประต่อเรื่องที่แม่เล่ากับภาพที่เธอตื่นขึ้นมาเจอนั่นก็คือแม่นั่งถือมีดอิโต้อยู่มุมห้องตัวของแม่สั่นเทิมไปทั้งตัวแล้วแม่คุณนกก็บอกให้คุณนกเก็บของออกไปจากที่นี่ทันทีพอคุณนกกับแม่ไปถึงที่ร้านแม่คุณนกก็ไปถามเจ้าของร้านว่าเฮียฉันขอถามตรงๆนะที่บ้านหลังนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเมื่อคืนฉันเจอกับตัวเลยนะเฮียพอได้ยินอย่างนั้นเจ้านายคุณนกก็หน้าซีดเผือดแล้วก็ยอมเล่าให้ฟังว่าก็เมื่อ5ปีก่อนมีพ่อม่า2ผัวเมียเช่าห้องนี้อยู่แล้วก็ทะเลาะกันผู้ชายฆ่าตัดคอเมียตัวเองแล้วเอาศพยัดไว้ใต้เตียงจากนั้นก็หนีไปเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตเลยขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับด้วยแต่เฮียว่าเรื่องมันเกิดนานมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่คิดว่าเธอสองคนจะเจอดีเข้าพอฟังจบคุณนกก็นึกถึงข่าวฆาตกรรมที่อ่านไปเมื่อคืนก่อนที่ไฟจะดับขึ้นมาได้คุณนกกับคุณแม่มองหน้ากันเจ้านายรีบขอโทษคุณแม่กับคุณนกเฮียขอโทษจริงๆนะเฮียไม่คิดว่าเขายังอยู่น่ะคุณนกก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้าคิดว่าเขาไม่อยู่แล้วคืนนี้เฮียลองไปนอนไหมเฮียแม่คุณนกขยี้เฮียต่อทันทีเมื่อคืนเฮียให้ใครมาเปิดบ้านไม้หรือเปล่าเจ้านายคุณนกถอนหายใจยาวแล้วพูดว่าบ้านหลังนั้นน่ะเป็นของอากงก็ปู่เฮียเองนี่แหละคุณนกไม่พลาดที่จะคำนวณตัวเลขเพราะเฮียแกตอนนี้ก็น่าจะ60กว่าแล้วปู่แกอย่างต่ำต้องมี100ปีขึ้นไปแน่ๆแล้วคนอายุ100ปีจะมีแรงเดินขึ้นบันไดขนาดนั้นเลยเหรอความสงสัยของคุณนกหยุดลงเมื่อเฮียเล่าต่อว่าอากงแกห่วงบ้านหลังนี้มากเวลาแกออกไปไหนแกก็จะเอาโซ่มาคล้องไว้ก่อนออกกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตแกยังขอให้พาแกมาตายที่บ้านและหลังจากแกตายใครมาอยู่ก็จะยินเสียงคนขึ้นบันไดได้ยินเสียงถอดโซ่ตอนกลางดึกทั้งนั้นแต่เฮียว่ามันนานแล้วอากงน่าจะไม่อยู่แล้วเลยให้เธอสองคนไปพักคุณนกฟังจบก็ได้แต่กัดฟันกรอดกรอดนึกโมโหว่าเฮียไม่ไปดูหน้างานแล้วก็ปล่อยให้คุณนกกับแม่ต้องเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างนี้สรุปว่าคุณนกตัดสินใจย้ายทั้งงานย้ายทั้งห้องในเช้าวันนั้นทันทีย่างไม่ไปไหนเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้องคู่หนึ่งครับคุณอาร์ตกับคุณอ๋องเป็นพี่น้องกันแต่อายุห่างกันประมาณ10ปีคุณอ๋องเป็นคนเรียนเก่งและเจ้าชู้มากส่วนคุณอาร์ตจะเห็นผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับคุณอ๋องเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะเป็นเรื่องของพี่ชายพอคุณอ๋องเรียนจบก็ไปทำงานโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยความที่เป็นคนเก่งการงานก็เลยก้าวหน้าไวคุณอ๋องออกไปซื้อคอนโดอยู่เองเลยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณอาร์ตที่คอนโดคุณอ๋องไปอยู่กับแฟน
แต่ด้วยนิสัยเจ้าชู้ทำให้คุณอ๋องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีกิ๊กอยู่บ่อยๆทำให้คุณอาร์ตติดต่อกับคุณอ๋องไม่ได้แล้วสมัยนั้นก็ยังไม่มีโซเชียลให้เล่นเหมือนสมัยนี้คุณอาร์ตเรียนมหาวิทยาลัยก็คิดว่าจะไปอยู่หอเพราะบ้านไกลมหาวิทยาลัยมากแล้วคุณอาร์ตก็ไปเจออาคารพาณิชย์3ชั้นที่เจ้าของทำเป็นหอพักมีห้องอยู่4ห้องคุณอาร์ตเลยหยิบมือถือขึ้นมาจะโทรหาเจ้าของและในจังหวะที่จะโทรหาก็เห็นนักศึกษาคนนึงเดินลงมาพอดีแล้วเขาก็ถามคุณอาร์ตว่าเราจะมาเช่าหอเหรอคุณอาร์ตก็ตอบกลับไปว่าครับที่นี่มีห้องว่างไหมพี่นักศึกษาคนนั้นก็ตอบกลับมาว่ามีสิพี่อยู่หอนี้คนเดียวเองอีก3ห้องว่างเขาเพิ่งเปิดให้เช่าได้ไม่นานน่ะพี่อยู่คนเดียวมาเดือนกว่าละมาเช่าอยู่ก็ดีนะพี่จะได้มีเพื่อนคุณอาร์ตได้ยินอย่างนั้นก็ตัดสินใจโทรหาเจ้าของตึกนัดวันมาดูห้องคุณอาร์ตก็โอเคเพราะห้องกว้างคนอยู่น้อยเหมาะกับคุณอาร์ตที่โลกส่วนตัวสูงคุณอาร์ตอยู่ห้องติดกับบันไดและห้องฝั่งตรงข้ามที่อยู่เยื้องไปจะเป็นห้องที่พี่นักศึกษาคนนั้นอยู่ห้องจะมีบานเกรดเหมือนหอทั่วไปแต่ละวันคุณอาร์ตก็ไปเรียนปกติแล้วก็กลับมาหอเวลาเจอพี่นักศึกษาคุณอาร์ตก็ยิ้มทักทายจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงประตูข้างล่างเปิดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันคุณอาร์ตก็คิดว่าเป็นพี่นักศึกษาคนนั้นพาแฟนมาแต่ก็รู้สึกว่าเสียงผู้ชายที่ได้ยินไม่เหมือนเสียงพี่นักศึกษาคนนั้นแต่กลับรู้สึกคุ้นมากๆคุณอาร์ตเลยมองผ่านบานเกล็ดไปก็เห็นว่าเป็นคุณอ๋องพี่ชายตัวเองนั่นเองคุณอาร์ตเลยเปิดประตูออกไปทักคุณอ๋องพี่อ๋องมาทำอะไรที่นี่คุณอ๋องก็ตอบกลับมาว่าอ้าวอาร์ตแกอยู่หอนี่เหรอจากนั้นก็คุยกันตามประสาพี่น้องแล้วคุณอ๋องก็แนะนำพี่ผู้หญิงคนนั้นว่าชื่อนิดเธอเป็นแฟนคุณอ๋องคุณอาร์ตรู้อยู่แก่ใจว่าผู้หญิงคนนี้พี่ชายคงจะไม่ได้จริงจังด้วยแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นคุณอาร์ตและคุณอ๋องก็ได้เจอกันเป็นครั้งคราววันหนึ่งคุณอ๋องมาเจอคุณอาร์ตด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดพอคุณอ๋องไปห้องแฟนได้สักพักทั้งคู่ก็ทะเลาะกันคุณอาร์ตจับใจความได้ว่าคุณนิดจับได้ว่าคุณอ๋องมีแฟนอยู่แล้วแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะเป็นเรื่องของสองคนตอนคุณอ๋องออกมาก็บอกกับคุณอาร์ตว่าถ้านิดโยนอะไรออกมาก็ช่วยๆเก็บหน่อยละกันเดี๋ยวพี่จะมาขนกลับแล้ววันนั้นคุณอ๋องก็ขับรถกลับบ้านไม่นานคุณนิดก็ร้องไห้เสียงดังแล้วมาเคาะประตูห้องที่คุณอาร์ตอยู่จากนั้นก็มาต่อว่าคุณอาร์ตอาร์ตพี่อ๋องมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกพี่พี่มันโง่มากใช่ไหมถึงรวมหัวกับพี่อ๋องหลอกพี่อ่ะด้วยความที่คุณอาร์ตไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่ชายเลยบอกไปว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะคุณอ๋องไม่ได้อยู่บ้านนานมากแล้วเขาเองก็มาอยู่หอเลยไม่ได้เจอกันเลยในที่สุดคุณนิดก็เลยเดินกลับไปที่ห้องแล้วก็ร้องไห้อยู่ทั้งคืนหลังจากวันนั้นคุณนิดก็เที่ยวกลางคืนทุกวันวันหนึ่งคุณอาร์ตกลับมาจากมหาวิทยาลัยตามปกติพอเข้าประตูใหญ่มาก็เห็นตำรวจมากันเยอะมากคุณอาร์ตเลยเข้าไปถามตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจเล่าว่าเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนลูกหลงตอนคนยิงกันแล้วก็ตายคาที่แล้วก็ได้รู้ว่าเขาพักอยู่ที่นี่เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ติดต่อให้ญาติมารับศพพอเรื่องเป็นอย่างนี้คุณอาร์ตก็เลยโทรไปบอกคุณอ๋องแต่โทรไม่ติดสักตีสองคุณอาร์ตกลับได้ยินเสียงประตูใหญ่เปิดและมีเสียงคนเดินอยู่นอกห้องแล้วเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ที่ห้องคุณอาร์ตจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณอาร์ตกลัวเลยไม่กล้าเปิดจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้ง
แต่รอบนี้เดินไปที่ห้องของคุณนิดแล้วคุณอาร์ตก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยหวนอยู่ที่ห้องคุณนิดจนเช้าพอตอนเช้าคุณอาร์ตก็รีบไปมหาวิทยาลัยและคิดอยู่ในใจว่าคืนนี้จะไม่กลับไปนอนที่หอเด็ดขาดคุณอาร์ตเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนคุณอาร์ตก็ไม่เชื่อว่าจะมีผีโหยหวนร้องไห้ทั้งคืนซ้ำยังบอกว่าอยากจะไปฟังเรื่องผีร้องไห้อีกแต่คุณอาร์ตก็ไม่ไปเพื่อนคุณอาร์ตเลยหยิบแบงค์พันยื่นให้คุณอาร์ตแล้วบอกว่ากูจ้างมึงพันหนึ่งมึงจะไปไหมคุณอาร์ตชั่งใจอยู่นานระหว่างกลัวผีกับกลัวไม่ได้เงินคุณอาร์ตจะกลัวอะไรกว่ากันสุดท้ายตอน2 ทุ่มคุณอาร์ตกับเพื่อนก็มาอยู่ในห้องคุณอาร์ตเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตตั้งใจว่ายังไงจะไม่ออกจากห้องจนกว่าจะเช้าเพื่อนนั่งเล่นเกมและดูจะไม่กลัวอะไรส่วนคุณอาร์ตก็หลับไปแต่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันทีแรกก็นึกว่าเพื่อนคุยโทรศัพท์แต่พอลืมตามาก็เห็นว่าเพื่อนหลับอยู่คุณอาร์ตเลยรีบไปดูที่ประตูบานเกล็ดแล้วก็ได้ยินเสียงทีวีเล็ดลอดออกมาจากห้องคุณนิดซึ่งพอฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงคุณอ๋องอยู่ในห้องนั้นคล้ายกับว่าคุณอ๋องคุยกับใครบางคนอยู่อย่างออกรถออกชาติในเมื่อห้องนั้นเป็นห้องคุณนิดที่เพิ่งเสียไปแต่ทำไมคุณอ๋องไปอยู่ที่ห้องนั้นทั้งที่บอกว่ามาไม่ได้คุณอาร์ตเป็นห่วงพี่ชายเลยปลุกเพื่อนให้มาฟังเพื่อนคุณอาร์ตเลยบอกว่าคุณอ๋องอาจจะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเข้าไปเก็บของในห้องคุณอาร์ตเลยให้เพื่อนเคาะประตูเรียกคุณอ๋องพอเพื่อนไปเคาะประตูก็เห็นว่าเป็นคุณอ๋องมาเปิดซึ่งคุณอาร์ตก็มองผ่านบานเกล็ดในห้องตัวเองเพื่อนคุณอาร์ตถามคุณอ๋องไปว่าพี่เป็นพี่ชายของอาร์ตใช่ไหมครับคุณอ๋องก็ตอบว่าใช่ครับทำไมเหรอคุณอ๋องยังพูดไม่ทันจบเพื่อนคุณอาร์ตก็นิ่งไปคุณอ๋องตบไหล่เรียกน้องๆเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนคุณอาร์ตรู้สึกตัวแล้วตอบแบบนิ่งๆไปว่าอ๋อเปล่าครับผมมาหาอาร์ตห้องอาร์ตอยู่ไหนครับคุณอ๋องก็ชี้ไปที่ห้องคุณอาร์ตเพื่อนคุณอาร์ตก็รีบวิ่งแล้วก็โจรเข้าห้องทันทีจากนั้นก็นอนคลุมโปงตัวสั่นคุณอาร์ตก็สะกิดถามว่าเป็นอะไรไปเจออะไรมาพอเพื่อนคุณอาร์ตเริ่มสงบสติอารมณ์ได้ก็เล่าเรื่องที่เห็นให้ฟังเออกูเชื่อแล้วว่ะมีจริงว่ะตอนที่ไปเคาะอ่ะพี่มึงก็เปิดประตูออกมากูเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเห็นแค่หัวผู้หญิงแล้วหัวผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆยืดขึ้นจนติดเพดานแล้วก็หันมาที่กูตาเขาโบกไปข้างนึงเลยนะเลือดไหลท่วมตัวเลยแล้วก็ชี้มาที่กูอีกกูได้สติอีกทีก็ตอนที่พี่มึงมาจับไหล่กูนี่แหละพอได้ยินอย่างนั้นคุณอาร์ตก็เป็นห่วงพี่เลยตัดสินใจไปเคาะประตูตั้งใจว่าจะพาคุณอ๋องออกมาให้ได้คุณอ๋องมาเปิดประตูพร้อมกับมีมือผู้หญิงทาเล็บสีแดงโอบตัวคุณอ๋องไว้เธอก็ค่อยๆยื่นหน้าออกมามองที่คุณอาร์ตเธอคนนั้นก็คือคุณนิดนั่นเองเธอหน้าบึ้งแล้วมองคุณอาร์ตแบบไม่ละสายตาคุณอาร์ตพยายามตั้งสติและชวนคุณอ๋องลงไปกินข้าวข้างล่างคุณนิดยิ้มออกมาเหมือนโล่งใจว่าคุณอาร์ตไม่ได้บอกเรื่องที่เธอตายแต่คุณอ๋องก็ปฏิเสธเพราะเขาซื้อของขึ้นมาแล้วคุณอาร์ตเลยกลับเข้าห้องไปแต่คุณอาร์ตยังไม่ถอดใจพยายามที่จะเอาพี่ตัวเองออกมาจากห้องนั้นให้ได้เพื่อนคุณอาร์ตเลยร้องให้ตะโกนเสียงดังๆให้เหมือนมีเหตุการณ์อะไรแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อคุณอ๋องจะตกใจแล้วออกมาดูทั้งคู่ตัดสินใจตะโกนแล้ววิ่งลงไปคุณอ๋องก็วิ่งตามลงไปด้วยพอถึงชั้นล่างคุณอาร์ตก็บอกเรื่องคุณนิดกับคุณอ๋องว่าพี่อ๋องพี่นิดเขาตายไปแล้วนะคุณอ๋องพูดออกมาด้วยท่าทางนิ่งๆเออกูเชื่อมึงคุณอาร์ตก็แปลกใจที่ได้คำตอบแบบไม่คาดคิดอย่างนี้คุณอ๋องบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆมานานแล้วตั้งแต่คุณอ๋องเข้าห้องไปก็ได้กลิ่นคาวเลือดอ่อนๆแถมเวลาคุณนิดหันมองหน้ากระจกในเงาสะท้อนก็จะเห็นว่าตาเป็นรูขนาดใหญ่คุณอ๋องเห็นอยู่ประมาณ 2-3 ครั้ง
แต่พอหันไปดูหน้าคุณนิดก็ดูปกติพอคุยกันจบทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงประตูเปิดเสียงคนค่อยๆเดินลงมาจากบันไดทั้ง3วิ่งออกจากหอแล้วไปนอนหอเพื่อนคุณอาร์ตหลังโทรหาเจ้าของหอก็ได้รู้ว่าเช้าวันนั้นเจ้าของหอนิมนต์พระมาตอน 8:00 น.และญาติคุณนิดก็จะเข้ามาเก็บของในห้องไปด้วยคุณอ๋องกับคุณอาร์ตก็มาเก็บของด้วยแล้วหลวงพี่ก็บอกคุณอ๋องว่าให้จุดธูปบอกเขาหน่อยวิญญาณยังเป็นห่วงคุณอ๋องอยู่คุณอ๋องเลยจุดธูปบอกคุณนิดว่าพี่รักนิดนะแต่พี่มีแฟนอยู่แล้วพี่มาเจอหนูที่หลังพี่ขอโทษหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็ย้ายหอแล้วก็ไม่กลับไปที่หอนั้นอีกเลยมีสิ่งที่คุณอาร์ตสงสัยอยู่อีกอย่างก็คือช่วงที่คุณอาร์ตมาอยู่หอแล้วก็เจอพี่นักศึกษาคนนั้นแค่ช่วงกลางคืนพอกลางวันห้องของพี่นักศึกษาคนนั้นดูจะมีฝุ่นเกาะคล้ายเป็นหอร้างแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพี่นักศึกษาคนนั้นเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน